ปรางปรางทิพย์แจงคอหวยให้เลขแค่ขำขำลั่นไม่เคยมีกลุ่มหวยเข้ากลุ่มลูกสาวซาตานรับฉายาลูกสาวซาตานเพราะให้โชคชาวเน็ตมาแล้วหลายงวดจนกลายเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดที่คอหวยให้ความสนใจไม่พลาดกันสักงวดสำหรับนักร้องสาวปรางปรางทิพย์ที่มักจะออกมาไลฟ์สดเขียนเลขเด็ดใส่กระดาษให้แฟนคลับได้มาร่วมดูไลฟ์สนุกสนุกพร้อมกันอีกทั้งให้เลขขำขำเผื่อมีแฟนคลับไปเสี่ยงโชคท่ามกลางกระแสฮือฮาหลายคนต่างเข้ามาติดตามจนกระทั่งปรางปรางทิพย์ไปรู้มาว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์จึงได้ออกมาโพสต์ Facebook แจ้งเตือนแฟนคลับว่าสวัสดีค่ะข้อความจากปรางทิพย์นะคะปรางทิพย์ไม่มีกลุ่มหวยให้เข้าโปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเพราะว่าการให้เลขของปรางในแต่ละครั้งนั้นปรางให้ขำขำไม่ได้จริงจังจะไม่มีการเข้ากลุ่มลูกสาวชาตาลใดๆทั้งสิ้นรบกวนคุณ FC อย่าหลงเชื่อค่ะงานนี้ใครที่เป็นคอหวยโปรดพิจารณาตรวจสอบดีๆว่าเป็นแอคเคาท์ของนักร้องสาวปรางปรางทิพย์จริงหรือแอคเคาท์ปลอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงฟาดเดือดจักโผล่เมนข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูเมกรามาสามีหยาดทิพย์หลัง DSI พบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินจาก CEO Forex 3D ฟาดเดือดจะนงพนีโผล่เมนข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูเมกรามาสามีหยาดทิพย์เป็นกระแสร้อนแรงหลังโยงพัวพันถึงสามีคนบันเทิงอีกคนกรณีข่าวปปง.ยึดอายัดเทนเฮาหรูย่านสุขุมวิทมูลค่า245ล้านบาทของเมกรามาสามีนักแสดงสาวหยาดทิพย์หลัง DSI พบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินจากอภิรักษ์โกดาธิCEO แชร์ลูกโซ่ Forex 3D คดีดังที่หลายคนในประเทศตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงตกเป็นเหยื่อจำนวนเงินสูงหลัก10ล้านโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาจ้านงพนีก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูของเมกรามาสามีหยาดทิพย์หลัง DSI พบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินจาก CEO Forex 3D ในเพจหมายจับกับบรรจงด้วยข้อความฟาดมากๆจากใจคนเป็นเหยื่อ Forex 3D ว่าขอบคุณจากใจของคนโดนโกงค่ะจะได้มีทรัพย์มาเฉลี่ยให้กับคนที่โดนโกงที่แจ้งความไว้เป็นหมื่นหมื่นรายค่ะอีโมจิยกมือไหว้ขณะที่ Facebook ของสาวจ๊ะเองก็ได้โพสต์ข้อความฟาดเดือดด้วยว่าแยกให้ออกระหว่างภูมิใจกับละอายใจถ้าคุณรวยมาแบบผิดโดยสาวจ๊ะเป็นหนึ่งในอีกหลายคนที่ต้องสูญเสียเงินจากการตกเป็นเหยื่อไปหลาย10ล้านแก๊งนางเอกมอมาเล่าเรื่องสุดทีโดนกันซีนจากคนเดียวกันแย่งที่ยืนบนเวทีแก๊งนางเอกมอมาเล่าเรื่องสุดทีเมาแซบเบื้องหลังวงการบันเทิงโดนกันซีนจากคนเดียวกันเปลี่ยนชุดแย่งที่ยืนบนเวทีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใหม่ดาวิกาได้ปล่อยคลิปวิดีโอผ่านช่องเดวิก้าแชนแนลในรายการเพื่อนใหม่ EP 0.3 โดยมีแขกรับเชิญเป็นแก๊งนางเอกมอมาได้แก่มิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีจนเกิดชื่อตอนว่าแก๊งมอมาโดยมีการดำเนินรายการแบบไขความลับทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจกันสุดๆแต่ไงวัดไปวัดมาดันเกิดกระแสดราม่าติดเทรนด์ซะงั้นอ่านเพิ่มเติมคลิกตอบคำถามกันซีนใหม่ดาวิกาซึ่งหนึ่งในคำถามที่พีคคือคำถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมของสาวมิวซึ่งเจ้าตัวถึงกับออกปากว่าไม่อยากได้คำถามนี้ก่อนที่มากี้เอ่ยว่าฉันว่าโดนทุกคนและสาวมินก็รับว่าและโดนคนเดียวกัน
จากนั้นสาวมิวก็เล่าว่าสมัยเริ่มเข้าวงการใหม่ๆไปงานหนึ่งซึ่งออร์แกไนเซอร์บอกว่าเตรียมชุดมาให้สามารถเดินทางไปเลยพอแต่งตัวเสร็จไปหลังเวทีมีคนหายไปก่อนที่มิ้นจะเสริมว่าจำได้แล้วตอนนั้นเดินอยู่มีคนตะโกนว่าให้เดินช้าๆจากนั้นก็ปรากฏตัวบนเวทีแล้วถึงได้รู้ว่ามีคนไปเปลี่ยนชุดมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสาวใหม่ก็อยู่ด้วยจึงเล่าในส่วนของตนเองโดยเผยว่าสมมุติมีจุดที่ต้องโพสท่าเป็นรูปตัววีดาวิก็จะอยู่ตรงกลางพอเดินไปปลายรันเวย์พอม้วนหันกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมคือโดนแย่งที่ยืนบนเวทีตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหยุดยืนที่หน้าคนนั้นเลยทำเอาเพื่อนๆถึงกับลั่นบอกว่าแรงกว่าข่าวที่เกี่ยวข้องใหม่ดาวิกาจอดดราม่าสนั่นหลังทำคอนเทนต์เมาส์แซกพาดพิงดาราคนอื่นถึงกับต้องอัดเสียงไว้มากี้หมายถึงใครดาราที่เคยเจอแล้วไม่อยากร่วมงานอีกใหม่ดาวิกาขอโทษหลังจอดดราม่าคอนเทนต์เมาส์แซกพาดพิงดาราคนอื่นมากี้สยบดราม่าคนแห่โยงเบลล่าดาราที่ไม่อยากร่วมงานอีกหลังทำชาเลนจ์ช่องใหม่ดาวิกามากี้สยบดราม่าคนแห่โยงเบลล่าดาราที่ไม่อยากร่วมงานอีกหลังทำชาเลนจ์ช่องใหม่ดาวิกายันไม่เคยมีเรื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันวันที่26กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นดราม่าจนใหม่ดาวิกาต้องออกมาโพสต์ขอโทษหลังแก๊งนางเอกม.ม้าได้แก่มิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีได้มาออกรายการเพื่อนใหม่เอฟ3ช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาซึ่งทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจโดยประเด็นดราม่าเริ่มต้นที่คำถามเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกซึ่งเป็นคำถามของมากี้และเธอก็ได้ตอบจนทำเอาอึ้งว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยยกเว้นคนนี้คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยในห้องกันสองคนแต่ฉันอัดเสียงไว้ทำให้ชาวเน็ตโยงไปถึงนางเอกสาวคนดังของช่อง3ล่าสุดมากี้ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน